สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวมาเป็นระยะนะครับเกี่ยวกับดารานักร้องนักการเมืองหรือคนดังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับหลายคนชมข่าวแล้วก็เริ่มวิตกกังวลนะครับว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งตับหรือเปล่าแล้วเราสามารถป้องกันมะเร็งตับได้หรือเปล่านะครับมีคำถามหลายอย่างเลยดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาพูดถึงโรคมะเร็งตับนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับรับรองว่าฟังคลิปนี้จบนะครับแล้วทำตามรับรองได้เลยครับว่าป้องกันมะเร็งตับได้ 80-90% เลยทีเดียวครับโรคมะเร็งตับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสามารถป้องกันได้ด้วยตนเองครับลำดับแรกเรามาทำความรู้จักกับตับกันก่อนนะครับตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายครับตำแหน่งของมันเนี่ยอยู่บริเวณมุมขวาบนของท้องเราหรือพูดง่ายๆก็คือติดชายโครงด้านขวาเราเลยครับโดยหน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆก็คือทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับร่างกายครับโดยนำสารอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้ครับเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปต่างๆเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้นำพลังงานนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนอกจากนี้ตับยังมีหน้าที่ในการขับของเสียหรือสารพิษต่างๆที่เข้ามาในร่างกายนะครับออกจากร่างกายดังนั้นต้องบอกเลยว่าตับเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับหากตับนั้นทำงานผิดปกติไปจะส่งผลต่อร่างกายเป็นอย่างมากครับโรคตับนั้นมีอยู่หลายโรคด้วยกันครับทั้งไขมันพอกตับตับอักเสบตับแข็งรวมถึงมะเร็งตับครับโรคมะเร็งตับนั้นเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเพศชายเนี่ยพบมาเป็นลำดับหนึ่งเลยทีเดียวครับในปัจจุบันพบว่าแนวโน้มคนที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นหลายคนก็เริ่มวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราจะเป็นมะเร็งตับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับว่ามะเร็งตับเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างครับมะเร็งตับแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับประเภทที่1คือมะเร็งที่เซลล์ตับนะครับโดยเกิดจากเซลล์ตับเนี่ยมีการแบ่งเซลล์หรือว่าสร้างเซลล์ที่ผิดปกติขึ้นมาอาจจะด้วยสาเหตุอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะกล่าวในลำดับถัดไปนะครับทำให้มีก้อนมีเนื้อลายขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมาครับประเภทที่2มะเร็งท่อน้ำดีครับส่วนมากจะพบได้บ่อยบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยนะครับเกิดจากการบริโภคปลาสุกๆดิบๆนะครับเพราะว่าในปลาสุกๆดิบๆนั้นน่ะจะมีพยาธิใบไม้อยู่ครับเมื่อพยาธิใบไม้เข้ามาสู่ร่างกายแล้วก็จะทำให้ท่อน้ำดีอักเสบนะครับแล้วถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยท่อน้ำดีก็จะมีการอักเสบเรื้อรังนะครับพออักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆก็จะทำให้เซลล์ในท่อน้ำดีเนี่ยมันเกิดทำงานผิดปกติสร้างเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาจนเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นมาได้ครับดังนั้นการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีก็ง่ายๆครับรับประทานแต่ของสุกสะอาดนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่สุกๆดิบๆนะครับแค่นี้ก็สามารถป้องกันได้แล้วครับประเภทที่3ของมะเร็งตับคือมะเร็งจากที่อื่นกระจายมาที่ตับนะครับโดยต้องบอกว่ามะเร็งชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากเซลล์ตับโดยตรงนะครับเกิดจากมะเร็งจากบริเวณอื่นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้นะครับโดยมะเร็งเหล่านั้นหรือว่าเนื้อร้ายเหล่านั้นเนี่ยเดินทางมาตามเส้นเลือดหรือทางท่อน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ตับทำให้ตับนั้นเกิดเป็นเนื้อร้ายขึ้นครับต่อมาเราจะมาดูกันครับว่ามีวิธีไหนบ้างในการป้องกันโรคมะเร็งตับนะครับในประเทศไทยพบสาเหตุที่เกิดโรคมะเร็งตับได้บ่อยที่สุดคือการดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยนิยมในการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าขาวเหล้าสีเบียร์นะครับดื่มกันทุกเทศกาลครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์วันเกิดนะครับโอ้โหแทบทุกเทศกาลเลยดังนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยครับก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับนะครับแล้วแอลกอฮอล์มันไปทำยังไงกับตับล่ะต้องบอกว่าแอลกอฮอล์ก็เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะได้รับการย่อยแล้วก็ดูดซึมไปเรื่อยๆพอดูดซึมอะไรเสร็จแล้วมันจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระหรือสารพิษต่างๆนะครับเข้าไปที่ตับนะครับแล้วก็จะเป็นกระตุ้นทำให้ตับเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นนอกจากเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยยังเป็นกระตุ้นให้ไขมันมันพอกที่ตับด้วยนะครับดังนั้นก็จะทำให้เซลล์ตับเนี่ยถูกทำลายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเซลล์ตับอักเสบหรือว่าถูกทำลายนะครับเซลล์ตับก็จะพยายามซ่อมแซมตนเองครับในการสร้างเนื้อเยื่อสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลายนั้นไปนะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบง่ายๆกับผิวหนังของคนเรานะครับเมื่อเวลาเราเป็นแผลนะครับพอแผลหายก็จะเกิดเป็นแผลเป็นขึ้นมาถูกไหมครับแล้วถ้าเราเป็นแผลซ้ำๆบริเวณเดิมเนี่ยแผลเป็นก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆและแข็งขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นเวลาตับอักเสบก็พูดง่ายๆว่าตับเป็นแผลนี่แหละครับแล้วพอแผลในตับหายก็จะเกิดเป็นพังผืดหรือแผลเป็นขึ้นมา
แต่ถ้าเกิดการอักเสบซ้ำๆขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นพังผืดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ตับเนี่ยแข็งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มานะครับที่บอกว่าทำไมดื่มเหล้านานๆแล้วทำให้เกิดตับแข็งนะครับก็เพราะว่าการดื่มเหล้านานๆก็จะทำให้ตับอักเสบเรื้อรังนะครับพอตับอักเสบเรื้อรังเซลล์ตับก็จะซ่อมแซมตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื้อรังไปเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดพังผืดเกิดเป็นตับแข็งขึ้นมาครับเมื่อเกิดตับแข็งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขยังคงดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เรื่อยๆก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับดังนั้นการป้องกันมะเร็งตับที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุรานะครับใครที่เข้ามาฟังผมเป็นคลิปแรกนะครับผมเคยพูดเกี่ยวกับการดื่มสุราอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับลองคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยครับลองไปฟังกันดูนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างในการดื่มเหล้าให้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดคือการหยุดดื่มเหล้านะครับต่อมาอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับคือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ครับไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะไปกระตุ้นทำให้ตับเนี่ยอักเสบนะครับพอตับอักเสบแล้วไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นเรื่อยๆกลไกเหมือนการดื่มแอลกอฮอล์เลยครับก็จะทำให้เกิดตับแข็งมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งตับขึ้นมาได้นะครับดังนั้นใครที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อทำการรักษาต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะครับทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับไม่ควรจะปล่อยไว้เนิ่นนานเพราะว่าการติดเชื้อนานๆก็จะทำให้ตับอักเสบเรื้อรังก็จะเกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมาได้นะครับแล้วไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันติดเชื้อได้ทางไหนล่ะก็มีติดเชื้อได้แค่2ทางเท่านั้นครับคือทางเลือดนะครับกับทางเพศสัมพันธ์นะครับดังนั้นควรใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบนะครับนอกจากนี้ห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเข็มอะไรก็ห้ามใช้ร่วมกันเพราะว่าสามารถติดทางเลือดได้ครับเวลาเราจะไปสักลายตามผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหาร้านที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะครับไม่ใช้เข็มเดิมในการที่สักนะครับเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C กลับมาได้ครับในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B แล้วนะครับสามารถไปฉีดกันได้เลยครับทุกเพศทุกวัยนะครับส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะครับยังไม่มีวัคซีนนะครับต่อมาอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งตับคือไขมันพอกตับนะครับในปัจจุบันคนเราก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับเริ่มรับประทานอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นอาจจะด้วยเพราะว่าเราเร่งรีบมากขึ้นนะครับก็จะไปรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่ทอดต่างๆนะครับอาหารพวกนี้เนี่ยก็จะมีแป้งไขมันต่างๆเยอะเลยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยอ้วนมากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นพอเรากินเข้าไปพลังงานที่เราทานเข้าไปเนี่ยเยอะร่างกายใช้ไม่หมดนะครับก็จะไปสะสมในร่างกายในรูปต่างๆนะครับทำให้ไขมันเนี่ยมันไปเกาะที่ตับนะครับเกิดไขมันพอกตับขึ้นมาเมื่อไขมันพอกตับมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ตับเนี่ยเกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็เช่นเดียวกันครับเมื่ออักเสบเรื้อรังก็จะทำให้ตับแข็งและเกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับดังนั้นภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไขมันพอกตับและเกิดมะเร็งตับได้นะครับเราควรจะต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานะครับลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันแล้วก็เพิ่มผักผลไม้มากขึ้นนะครับใครที่เข้ามาฟังผมเป็นคลิปแรกนะครับผมเคยพูดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเอาไว้นะครับหลายคลิปเลยครับลองคลิกกันไปฟังได้นะครับก็จะมีการลดน้ำหนักหลายวิธีเลยอาจจะเป็นนับแคลอรี่การทำ IF การปรับพฤติกรรมอาหารการออกกำลังกายลองไปฟังได้เลยครับรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนครับต้องบอกว่าไม่มียาไหนรักษาไขมันพอกตับได้นะครับวิธีที่รักษาไขมันพอกตับได้มีวิธีเดียวครับคือการลดน้ำหนักนะครับการลดน้ำหนักได้ 4-5 กิโลขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้ไขมันพอกตับเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นใครที่อ้วนอยู่น้ำหนักเยอะอยู่ก็รีบลดน้ำหนักกันนะครับสรุปนะครับสาเหตุที่พบได้บ่อยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับมีอยู่3อย่างด้วยกันครับคือ1การดื่มแอลกอฮอล์2ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C3ไขมันพอกตับนะครับดังนั้นการป้องกันก็คือ 1. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ 2. ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C และ3ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไขมันพอกตับคือลดน้ำหนักกันนะครับถ้าเราป้องกัน3สาเหตุนี้ได้ครับรับรองเลยครับ 80-90% นะครับไม่เป็นโรคมะเร็งตับแน่นอนครับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยครับแล้วเรามาเจอกันใน EP หน้าต่อนะครับบ๊ายบาย